เดี๋ยวเราคงพักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการชกครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาคนที่เต้นคาบาเร่ไปด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านใดที่จะสนับสนุนก็ขอเรียนเชิญนะครับครับเรามาดูมวยคู่สำคัญกันครับท่านผู้ชมบุญสวัสดิ์กระทิงแดงยิมรายนี้ก็เป็นแชมป์ PMA แบนตัมเวทนะครับที่เห็นกำลังทาวัตซินนั่นก็คือพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าครับหรือว่าเก๋าโตเกียวครับเป็นเทรนเนอร์ประจำตัวของคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับหรือว่าวอสิงห์เสน่ห์ครับก็เทรนได้ดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยนะครับคุณสวัสดิ์นี่ครับแต่เราไปนี่พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างมากมายวันนี้เจอของแข็งนะครับครับวันนี้เจอกับไซมอนรามอนี่ครับอดีตแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับ122ปอนด์ของ IBO ครับเป็นนักมวยจากแอฟริกาแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายตำแหน่งครับชกมา20ไฟครับชนะ16แล้วก็แพ้คะแนนแค่4ไฟแล้วก็ไม่เคยโดนใครน็อกครับในขณะที่ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมชกเป็นครั้งที่9ครับ9ไฟนั้นชนะทั้ง9ครับแล้วก็น็อก7ไฟนักมวยจากภูพานสกลนครครับวันนี้วันที่19ครับพรุ่งนี้20นั้นเป็นวันครบอายุ23ปีของเขาครับคล้ายวันเกิดเริ่มปีที่23เพราะว่าเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2523วันนี้มาดูครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับของนักมวยที่ว่ากันว่าจะเป็นทายาทตัวจริงเสียงจริงของเขาทรายกาแล็กซี่โดยการสรรสร้างของคุณวัฒน์เหล่าสนรัตน์ครับผู้จัดการยอดเยี่ยมโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกที่ได้รับการแต่งตั้งจริงๆครับไม่ใช่ว่าทำกันเองอุปโลกกันเองครับครั้งสมัยที่มีเขาทรายเป็นแชมป์โลกคู่บารมีครับการป้องกันครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่6ครับของคุณสวัสดิ์นะก็เรียกว่าชกรุ่นแบนตัมเวทนี่เรียกว่าพัฒนาฝีมืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าดีมาโดยตลอดสำหรับคุณสวัสดิ์แต่ว่าวันนี้ครับคุณนิวัฒน์เหล่าสวัสดิ์ผู้จัดการบอกว่าของแข็งของแท้ครับสำหรับไซมอนลาโมนี่นะครับซึ่งเป็นนักมวยจากทานสเวนครับแอฟริกาใต้จะติดการชกนั้นแชมป์ซุปเปอร์แบนตัมเวทของ IBO นะครับไม่ธรรมดาครับเสียตำแหน่งไปนี่ไม่ได้ว่าเสียเพราะคู่ต่อสู้ชนะอะไรนะลาออกเองครับสำหรับทางด้านไซมอนลามิโน่นี่ลามินี่นี่นะครับลาออกเองครับใน IBO วันนี้มาดูครับการชกของเขาบอกว่าจะต้องการแชมเปี้ยนให้ได้ครับ PABA ครับถือว่าเป็นนักมวยที่ชกมาหลายประเทศครับไม่ตื่นไม่กลัวครับชกที่อังกฤษฮังการีครับที่แอฟริกาใต้เองหรือแม้แต่เมกะเมืองมวยครับอเมริกาก็ยังเคยไปชกมาแล้วครับเบสิกนั้นแน่นเปรี้ยเลยครับภูนสวัสดิ์นั้นประมาทไม่ได้ครับยก1 2 3นั้นยังไม่เร่งครับถือว่าดูเชิงดูจังหวะไม่ผีผลามสิ่งสำคัญที่สุดครับภูนสวัสดิ์นั้นต้องการโชว์ฟอร์มไฟนี้ให้สวยๆครับเพราะว่าหนทางข้างหน้าเป้าหมายจริงๆนั้นแชมป์โลกรุ่นแบนเทเวทของสมาคมมวยโลกครับจอห์นนี่บริดานนักมวยจากเดนมาร์กเป็นเจ้าของตำแหน่งอยู่ตอนนี้แล้วก็เพิ่งจะป้องกันครับชนะลีโอกาเมส เจอฮุกซายครับแม่น่ากลัวครับครับตามประวัตินั้นอย่างที่เรียนให้ทราบก็ร้ายกาจจะกันมากสำหรับไซมอนนี่บางคนหาว่าเป็นปลาไซมอนนะครับไม่ใช่ครับรายนี้แข็งแกร่งกระดูกกระเดี่ยวไม่ใช่ปลาไซมอนนะครับเราเรียกว่ากระดูกชัดๆเลยครับเดินทางไปชกที่อังกฤษนี่แพทริกมันลิงครับยก8โดนไซมอนน็อกมาดังนั้นจึงเป็นการชกนอกประเทศที่ระหว่างมากมายพอสมควรทีเดียวสำหรับไซมอนนี่ดูลีลาครับเป็นไงครับคุณสุชาติลีลาไม่ธรรมดาครับแล้วก็ดูจังหวะครับทุกครับหมดยกซะแล้วครับยกแรกไปครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับกาแฟกระทิงแดงครับรสชาติเข้มข้นเป็นที่นิยมครับในตอนนี้รวมทั้งเครื่องดื่มใหม่ครับเครื่องดื่มลูกทุ่งคนไทยหัวใจลูกทุ่งหัวฉลามหัวเส้นหงสาขาใหญ่ครับอยู่ที่เยาวราชแล้วก็เปิดสาขาใหม่เพิ่มแล้วครับให้บริการ5ธันวาที่เซ็นทรัลพระราม2ชั้น4บริหารงานโดยคุณพิสุทธิ์พิริยะเลิศศักดิ์ลด 10% ครับสำหรับทุกท่านที่มาอุดหนุนคืนนี้ครับขอเชิญพบความบันเทิงเต็มรูปแบบครับห้องอาหารเจ้าพญาบ้านเรานะครับเชิญสภาในอุณหภูมิ19ครับนักร้องสวยๆมากมายครับโดยเป๋โปสเตอร์ครับทีมงานมาดูยก2ครับโอ้โหเจอหน้ากระแทกแยบซ้ายครับแม่โดนเต็มๆหน้าครับคุณสวัสดิ์นี่ครับประมาทไม่ได้ครับต้องค่อยๆเบียดโอ้โหลีลานั้นเหลือเกินจริงๆครับไซมอนดูไม่ตกใจครับภ
ูนสวัสดิ์นั้นจะเบียดจะบดในแต่ว่าอ้าวโดนขวาเข้าไปครับไซมอนโดนกระเด้งกระเด้งไปเลยครับมาโดนหมัดขวาของคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เองนั้นเจอหมัดฮุกซ้ายเหมือนกันครับนี่ครับสะดุดไปนิดครับแต่ว่าบีเข้าไปใหม่เบียดเข้าไปใหม่ประมาทไม่ได้ครับการขวาตกเมื่อไหร่อันตรายครับหมัดซ้ายของไซมอนดูครับแม่สายตายังใช้ได้เลยครับคุณสวัสดิ์ฮุกซ้ายน่ากลัวคุณสุชาติฮุกซ้ายของไซมอนเอาครับโดนขึ้นละทีครับของเราน้ำค่อนข้างหนักกว่าครับ16ไฟที่ชนะนั้นน็อกถึง10ไฟครับไซมอนรามอนี่ผ่านไปได้นี่ถือว่าเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยครับคุณสวัสดิ์ก็ผ่านไปนี้ไปคุณนิวัฒน์วาลุสันรัตน์บอกว่าเล็งไปที่กาเมสครับแต่ว่ายังไม่แน่ครับตอนนี้เอาของแข็งมาให้ดูก่อนก็เป้าหมายเดิมครับเรียวกาเมสครับแต่ว่ากาเมสนั้นไปแพ้จอห์นนี่บรีดานครับในการชิงแชมป์แบนทัมเวทของสมาคมมวยโลกก็เลยต้องพุ่งเป้าไปที่จอห์นนี่บรีดานครับพยายามจะขึ้นไปส่วนดับหนึ่งให้ได้ดูครับจังหวะโยกหลบเข้าออกเร็วครับรามอนี่นี่ครับสองหมัดไม่แรงครับแต่ว่าเข้าเป้าตอนใหม่ชนครับความเก๋าโชคโชนครับสำหรับไซมอนไม่นิ่งนะครับดูกุ๊กโบครับสายตาดีโยกคุณสวัสดิ์ของเรายังช้าอยู่ครับต้นๆประเภทเครื่องเผาหัวครับคุณสวัสดิ์รายนี้แข็งแกร่งแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับแน่นอนครับแต่ว่าไซมอนนี่ขาเร็วครับช่วงสุดท้ายครับปลายยกที่2ยังเบียดครับยังจะต้อนเข้ามุมยังไม่จนครับโอ้โหบวกกลับมาไซมอนขาเร็วนะครับหมดยกที่2ครับชาครับ1 2นั้นโดนครับแล้วนี่ครับคุณประสานบุญไปสารที่หลอกครับเฮียกุยยกที่3ครับสาวสวยประเภท2ครับจากรัชดาคาบาเร่โดยคุณปัญญาทองไทยครับ23นี้ก็ฮิวโก้ไปเจอกันที่ปอสืบสารอุดมสุขครับขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชมครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิพย์บรรเทาอาการหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิพย์แผงสีเขียวครับแล้วก็ที่สำคัญครับโชว์ดีไม่มีชาร์จตอนนี้รุกไล่แล้วครับคุณสวัสดิ์ฟ้องครับไซมอนฟ้องว่าโดนหัวนะครับแต่ว่ากรรมการโคดินันไม่สนใจครับกรรมการจากฟิลิปปินส์นะครับตัวบนไม่สนใจครับสั่งชกต่อไปคุณสวัสดิ์เร่งเลยครับกาจะเช็คบินได้ได้พยายามจะเช็คบินยกนี้ครับโอ้แต่ว่าไซมอนก็โตครับอันตรายครับยกเอาโดนเข้าไปอีกพยายามออกฝีมือครับไซมอนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาโดนลำตัวลำตัวเหนียวหรือเปล่าโอ้บวกด้วยครับไซมอนเผลอไม่ได้นะครับเข้าไปอย่างนี้เจอหมัดสวนเหมือนกันครับคุณสวัสดิ์นั้นต้องปิดกาดครับกาดซ้ายครับหมัดซ้ายนั้นยกขึ้นสูงการหมัดขวาของรามอนี่นี่ครับรถถังจูเนียร์ครับคุณสวัสดิ์โดน1 2 3เหมือนกันครับตัวนั้นไล่ต่อยตัดลำตัวแต่ว่าเปิดหน้าโอ้ยวันนี้เจอของแข็งครับแล้วก็ดูครับไม่เคยโดนใครน็อกครับรามอนี่โอ้โหเหนียวจริงๆครับคุณสวัสดิ์ของเราก็เหนียวครับโดนหลายชุดนี่ครับอดีตแชมป์โลกแล้วครับของ IBO ครับในรุ่น122ปอนด์ครับจูเนียร์เฟเธอร์เบียดติดๆแล้วครับคุณสวัสดิ์ตัดลำตัวครับล่างสลับบนขวาขึ้นบนซ้ายหน้าอกครับโดนแล้วครับตอนนี้รามอนี่พยายามจะโต้ครับแล้วก็ถอยนี่ครับจังหวะโต้1 2ยังเร็วครับโอ้โหช้ากว่าครับแต่ว่าได้ลูกหนักครับคุณสวัสดิ์อ้าวครับเบียดติดๆแล้วครับตัดซ้ายลำตัวครับ1 2 3โอ้โหของจริงเลยครับไซมอนนี่ของแท้ของจริงครับนี่ครับมวยคู่นี้ต่อยดีแล้วกันทั้งคู่นะฮะยอดเยี่ยมโอ้ดวลแล้วดูครับจังหวะป้อนเข้ามุมและออกอาวุธครับดึงตัวหลบของคุณสวัสดิ์ฮุกซ้ายขวาอัปคัทแต่ว่าดูจังหวะสวนของรามอนนี่ครับมากลายเป็นคู่ที่ชกกันได้ใกล้เคียงครับชก12ยกมาหลายไฟครับรามอนนี่โอ้ของจริงครับดูครับตัดขวาลำตัวโยกครับโยกหลบแล้วขวาขึ้นบนน่าถือว่าเป็นการพัฒนาการชกครับของคุณสวัสดิ์แล้วนี่ครับเหนียวจริงๆนะโดนเป็นชุดโดนหลายชุดนะครับไซมอนรามอนี่นี่ยังโต้ยังตอบคุณสวัสดิ์นั้นเบียดเข้าไปไม่ให้หายใจครับดูครับการชกนี้ไม่เปิดโอกาสให้ไซมอนรามอนี่หายใจโอ้แฟนมวยตบมือครับหมดยก
ชาครับเจอฮุกซ้ายหมัดนี้ครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับจังหวะโต้จังหวะลุยของปูสวัสดิ์นั้นยังคงแน่นครับแล้วก็นี่ครับผู้ที่มาชมครับแขกระดับ VIP รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและทีมสสครับจากพรรคไทยรักไทยลุยแล้วครับยกที่4โอ้ยโดนเข้าไปอย่างนี้ครับหนีไม่ออกเหมือนกันทะเลาะตลอดครับไซมอนโมนาลีไม่กลัวครับสวนด้วยบวกด้วยต้องเล่นฝีมือครับเอาละครับออกท่าทางแล้วการออกท่านี่แสดงว่าเริ่มจุกครับเริ่มจุกเริ่มเสียดมีการออกท่าไซมอนโดนครับหลายชุดยังไงครับช่วงนี้จะโต้ไหวไหมจะยืนอยู่หรือเปล่ายังมีจังหวะโต้ครับต่อยหมัดเป็นชุดครับพยายามกอดครับแต่ว่าพูนสวัสดิ์นั้นไม่เปิดโอกาสให้กอดครับโดยครับหมัดครอสขวาความแข็งแกร่งครับพูนสวัสดิ์นั้นผ่านมวยไทยมาเยอะครับแล้วคุณวัฒน์นั้นเห็นแววครับให้มาชกมวยสากลอาชีพอ้าวครับ1 2 3ตัดล่างขึ้นบนครับอัพขวาพยายามเปิดกาดครับไม่ยอมเปิดกาดให้ครับราโมนี่ยังปิดแน่นๆเอาละครับโดนแล้วออกอาการครับออกอาการแล้วทำท่าจะฉากลงออกไปคุณสมบัติเบียดเข้าไปเลยครับนาทีทองไม่ให้ตั้งหลักครับต่อยเป็นชุดไซมอนก็โตครับไม่ใช่ให้ต่อยง่ายๆคุณสมบัติก็โดนโอ้โหปล่อยฉากแรกกันทั้งนั้นมุมทิพย์เหนือครับแรกกันตลอดไซมอนก็โตตลอดดูครับโดนต่างคนต่างโดนทรหดด้วยกันครับคู่นี้ดูครับตอนนี้หมัดต่อมาครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับศีรษะชนศีรษะครับ1 2 3ของกุศลครับตัดลำตัวแน่นๆแล้วนี่ครับพาญาติของเขาทรายกาแล็กซี่คนนี้เป็นได้ไม่ได้ก็ต้องดูกันตรงนี้ครับถือว่าเป็นไฟสำคัญตัดทรายลำตัวครับอัปคัตขวาและจังหวะโต้ของราโมนี่ครับยังมีครับโอ้โหแชมป์ไอพีโอครับไม่ธรรมดาครับไซมอนทำท่าจะหมดครับทำท่าจะแผ่วแต่ว่าพึ่งขึ้นมาอีกแล้วไซมอนโอ้โหลายกาดมากครับเหนียวแน่นจริงๆครับวงสมบัติแล้ววงสมบัติก็มาเค้นเข้าไปทุกรูปแบบครับดูครับโดนเต็มทางครับแต่ว่าน้ำแพร่กระจายครับยังไม่เป็นไรทนจริงๆครับอ้าวครับตัดไส้ลำตัวทำท่าจะมีอาการเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับเผลอเมื่อไรสวนทันทีครับแล้วก็ดูครับแท็กติกของราโมนี่กดศีรษะครับดันชนใช้ศอกทุกรูปแบบครับกลายหมดยกครับกรรมการเตือนครับอย่าก้มตามเฟอร์ดินานด์แอปินล่าครับจากฟิลิปปินส์ครับกรรมการช่วงบนหมดยกภาพชาครับดูครับแม่ตัดซ้ายลำตัวครับล่างสลับบนแล้วก็โดนกันไปหลายหมัดครับแต่ยังไม่เป็นไรยกที่5แล้วครับขอบคุณคุณมานะรินทรานนท์ครับคุณกวีขอไพบูลย์แห่งสารเคแบตเตอรี่มาตรฐานISO 9002ครับแล้วก็มาตรฐานมออกกแบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับแอดวานขอบคุณรีเจนซี่บลันดีไทยรถจักรยานยนต์ Honda อย่าต้องเล่าเสือเสียตัวครับคุณซีเจนด์วอยนันออดัสเซคราโทนิกและแชมพูเสริมรากผมใหม่ป้องกันผมร่วงคุณสุภกิจเทียนยิ่งครับบริษัทสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดดูยกที่5ครับเร่งเข้าไปยังเหมือนเดิมครับคุณสวัสดิ์เล็กยังเร่งเหมือนเดิมไม่มีการรีรออะไรทั้งสิ้นนาทีทองต่อยเข้าไปช่วงนี้โอไซมอนโต้ตลอดนะครับคุณสวัสดิ์ได้จะกะหลายหมัดด้วยกันอาศัยกระดูกมวยไทยครับต่อยโดนแข้งโดนขามาเยอะครับคุณสวัสดิ์ไม่ยอมหยุดครับยิ่งต่อยยิ่งแรงยิ่งต่อยยิ่งเร่งดูครับจังหวะสวนจังหวะโต้ของราโมนี่คุณสวัสดิ์นั้นประมาทไม่ได้เลยทุกวินาทีครับดูครับป้องกันนะครับแล้วมีจังหวะนั้นแกจะสวนจะเอาไปขัดขวาโดนครับพยายามเปิดกาดให้ได้แต่ว่าราโมนี่ครับกาดแน่นเลยครับถูกหมดกันน็อกตลอดเวลาอัปคัตขวาจริงหมัดขวาตรงโดนทุกหมัดเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับจังหวะสวนซ้ายของราโมนี่มีตลอดเวลาถือว่าเป็นการชกที่เหนื่อยสุดหนักสุดของคุณสวัสดิ์ครับถือว่าเจอของจริงเลยครับ1 2ครับไม่เป็นไรครับต้องสะสมไปเรื่อยๆครับ20ไฟในแพ้4ไฟครับไม่เคยโดนใครน็อกเป็นเด็กจากสกลนครนะครับมาหัดมวยที่ขอนแก่นครับกับสอนทองลูกเครื่องมือกลต่อยมวยไทยมาโชคโชนครับในศึกดาวรุ่งภูเจริญคุณนิวัฒน์เหล่าสุวัฒน์จับมาต่อยมวยสากลครับเห็นแววความตลอดรายนี้จะเป็นตัวแทนเขาทรายกาแล็กซี่ได้หรือไม่โอ้โหไฟนี้ก็เป็นไฟตัดสินเลยครับทางด้านไซมอนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆอย่างที่เป็นข่าว
ครับตอนนี้ต้องผ่อนมานิดแล้วครับคุณสวัสดิ์เพราะว่าลุยมาตั้งแต่ยกต้นๆครับลุยแล้วไม่มีอาการให้เห็นแค่วูบไปนิดๆครับเป็นบางจังหวะเอาครับไม่ถึงกับเร่งมากเพราะว่าอาจจะต้องชกเกมยาวครับแม่ตอนนี้ใช้จังหวะฝีมือครับกระแทกยับซ้ายถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งครับของคุณสวัสดิ์ชกได้2แบบ1 2 3ครับชุดนี้นี่ครับตาโค้ชคงเห็นว่าเร่งมากไปแล้วครับเร่งแล้วเก็บทางด้านไซมอนไม่ได้ครับเลยสั่งให้มีการเผาๆมาต่อยในแบบบ็อกเซอร์บ้างดูครับต่อยได้2แบบครับตอนนี้โอ้โหไซมอนเดินบ้างครับพอคุณสวัสดิ์เราแผ่วผ่อนก็ไซมอนก็เดินครับหมดยกที่5ชาครับยกนี้เป็นยกที่ผ่อนครับเพราะว่าโดนไล่มาตั้งแต่ยกที่1ครับยกนี้ผ่อนมานิดแล้วก็มาถึงยกที่6ครับครึ่งทางขอบคุณบริษัทบริสโตลเซประเทศไทยจำกัดยางบริสโตลพลทายาทคุณอนันต์เดชอนันชาติบริษัทแชมป์โยโกจำกัดผู้ผลิตสบู่สมุนไพรโยโกและโยโกไวท์เทนนิ่งครีมโทรศัพท์023843411-2ครับคุณมนกสุนดีแหลมทองการแพทย์สกินเดียวครับโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาแห่งมัทธาวิลล่าพิชโชและผลิตภัณฑ์ตราซีเล็กครับเพื่อแสวงซีฟู้ดที่กินที่เดียวที่เดียวถูกและอร่อยกว่าน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนกุญแจโซเล็กครับอัจฉริยะแห่งกุญแจบ้านพิสารท่าข้ามตาเฮาดีราคาถูกทำเลเยี่ยมครับเรามาดูยกที่6ครับคุณสวัสดิ์นั้นเปลี่ยนเกมครับตอนนี้เอาการบุกขึ้นนะครับหลังจากเล่งมา4ยกเต็มๆยกที่5นั้นผ่อนนิดนึงเล่นฝีมือครับมาต่อยจังหวะฝีมือบ้างนะครับนักมวยที่ดีนั้นต้องต่อยได้ทั้ง2แบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์บ็อกเซอร์ต้องต่อยได้2แบบทั้งลุกทั้งรับตอนนี้มาต่อยแบบรับให้ดูครับโชว์ลูกยับซ้ายทางด้านไซมอนก็โล่งอกไปแล้วครับหลังจากที่โดนพายุของคุณสวัสดิ์ก็ไป4ยกเต็มๆไซมอนชอบครับบอกอย่างนี้ผมชอบมวยที่ชกได้หลายๆแบบครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของนักมวยเองครับจูเกเลเลียวนาดนั้นไม่ต้องน็อกทุกไฟครับออสการ์เดลาฮอยาเองก็ไม่ต้องน็อกทุกไฟแต่ว่าเขาคือซุปเปอร์สตาร์ครับรู้จังหวะว่าจังหวะไหนควรน็อกหรือว่าจังหวะไหนผ่อนครับเพราะน็อกไม่ลงคุณสวัสดิ์นั้นพยายามจะทำให้ได้ครับจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับต่อจากเขาสายเกล็กซี่อย่างไรก็ตามครับชนะเขาได้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือนอกครับปอคงเผารัชดารัตนทิเบศรัชดาคาบาเร่นั้นมีบัตรรับอาหารและบัตรชมคาบาเร่ครับมูลค่า 12,000 บาทครับ23นี้ก็ฮิวโก้ที่ปอคงเผาดมสุกแล้วก็ทั้งครัวแสวงซีฟู้ดเองครับถ้าหากว่าชนะได้นั้นมีบัตรรับอาหารที่นี่ครับมอบให้อย่างจุใจมาถึงยกนี้ครับกลางทางครึ่งทางแล้วครับครับต่อดูทางด้านคุณสวัสดิ์นั้นดูจังหวะเหมือนกันครับแม่พอต่อยโดนเข้ามีเล่งโอ้โหโดนหมัดชุดนี้ของทางด้านไซมอนเข้าไปแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงของคุณสวัสดิ์นี่เหลือเกินจริงๆครับยิ่งต่อยดูครับโอ้โหสวยๆไซมอนโดนขาสั่นครับเอาละครับอาการออกครับไซมอนขาทำท่าสั่นๆแต่ว่าอาศัยต่อยมาเยอะครับดูครับประคองตัวได้เก็บอาการดีครับไซมอนแม่ประสบการณ์จากมวยสมัครเล่นครับช่วยได้มากช่วยได้เยอะแล้วก็มาชกมาหลายประเทศครับทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งแอฟริกาเองครับเอเชียนั้นเพิ่งจะมาครับมาที่เมืองไทย1-2ครับโดนดูครับเก็บอาการเก่งเหลือเกินครับไซมอนรามอนี่หมดยกแล้วครับครับจังหวะสวนของรามอนี่ครับ2หมัดแต่ว่าช่วงปลายยกนั้นก็ทำให้รามอนี่ถอยเป็นจังหวะเลยครับนี่ครับคนสวยจากรัชดาคาบาเร่เยกุยนั้นก็นั่งคุยแล้วครับที่มุมขอบคุณสำหรับ Excite Music Hall ครับวันที่21นี้พบกับ Abnormal ครับแล้วก็ที่พระราม9 Plaza เทียตลกดังมากที่สุดของเมืองไทยครับ20นี้รุ่งสุริยาคุณสัญญุสุทางกุลก็บริหารงานทั้ง2ที่ขอบคุณยอดปุ๋ยจากธรรมชาติใช้แล้วพืชงามดินดีครับปุ๋ยอินทรีฟอสเฟตเพิ่มผลผลิตชนิดดินกรดลดมลพิษช่วยเศรษฐกิจของชาติเพื่อท่านใช้ปุ๋ยอินทรีฟอสเฟตชนิดผงตราเกษตรและชนิดเม็ดตราฉัดทองครับบางพิสารครับชาเฮาดีราคาถูกทำเลเยี่ยมนะครับขอเชิญมาดูกันต่อยกที่7ครับค่อยๆเบียดครับไม่หลีกร้องด้านไซมอนนั้นก็พยายามหลีกครับหลีกไปหลีกมาไซมอนลาโมนี่รายนี้จัดจ้านครับมา IBO ครับเป็นแชมป์ซุปเปอร์แบนเทอร์เวท IBOสละตำแหน่งเองนะครับไม่ได้เสียให้ใครโดยเฉพาะยิ่งชกป้องกันจากนักมวยอังกฤษครับ
เทตริกมันลิ่งครับมาน็อกได้ในยกที่8นี่เป็นประการปฏิบัติของทางด้านไซมอนลาโมนี่20ไฟนั้นชนะ16ไฟครับแล้วก็10ไฟเป็นการน็อกเอาท์ครับชนะแบบไม่ครบยกในขณะที่พุนสวัสดิ์เองครับชกมา9ไฟน็อก7ครับยิงหมัดซ้ายแม่นครับหมัดนี้แล้วพยายามสร้างความบอดช้ำให้กับลาโมนี่โดนครับขวาสวนสายตายังดีครับแล้วก็พุทธเพิกนั้นออกได้เร็วครับดูครับออกซ้ายออกขวาพลับ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 ครับราโมนี่อ้าวครับแรกครับโดนต่อโดนครับโอ้ยอ้าวครับโดนแล้วถอยครับพุทธสวัสดิ์นั้นไล่เลยครับตัดขวาลำตัวลูกเด็กของพุทธสวัสดิ์คือลูกตัดลำตัวนี่ครับต่อยลำตัวดีมากครับเป็นมวยที่พัฒนาต่อยลำตัวได้มาสไตล์ใกล้ๆขาซ้ายแกเล็กซี่ครับต่อยตัดเข้าไปลำตัวนี่โอ้โหแต่ว่าไซมอนก็สมราคาคุยนะคุณสุชาติมาในกระแทกติกแล้วก็จะอัปคัดขวาครับหน้าสะบัดดูครับดูครับโดนอีกแล้วครับเอาครับกรรมการเตือนแล้วครับบอกว่าศีรษะครับกรรมการผู้ตัดสินเป็นกรรมการฟิลิปปินส์นะครับเฟอร์ดินานด์แอสปิล่าครับช่วงสุดท้ายครับของยกที่7โอ้โหแลกแล้วครับถอยไม่ออกก็ต้องแลกครับไซมอนลาโมนี่โอ้โหเกมหมดครับหมดยกที่7ครับขอบคุณยาดมตราป่วยเสียนที่ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันยาคอมเมตราใบหอยาเมทวาธนาจนตราใบหอยาระบายส้มแข็งตราใบแก้วชนิดแคปซูลมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปคุณกิตพุชุมคุณมณฑลได้มากรบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปมีสปริตมีแกรนด์สปอร์ตคุณนาทีโกธนุชบริษัท NK ไทม์จำกัดนาฬิกาออสซินเผยเก๋กินขาดมากเทพราเทคผลิตภัณฑ์โกนหนวดยินเล็ดเวกเตอร์ยางกูดเยียคุณสุเทพเย็นสุขกับไอวอรี่เฮารังนกไทยไทยเฮาเชียงใหม่และไทยเฮาภูเก็ตหัวฉลามหัวเส้งคงครับสาขาใหญ่เยาวราชเปิดสาขาใหม่เพิ่มนะครับตอนนี้5ธันวาคมนี้เริ่มบริการที่เซ็นทรัลพระราม2ชั้น4โดยคุณพิสุทธิ์พิริยะเลิศศักดิ์ลด 10% สำหรับทุกท่านที่มาอุดหนุนโชคดีไม่มีชายครับที่สวนหางมีช้างเผือก39พฤศจิกายนแจ็คธนพลพร้อมทีมงานแล้วก็22นี้ครับพบกับตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กทางมุมนี้ครับขอเชิญเที่ยวสายบันเทิงแห่งใหม่นะครับย่านฝั่งธนบุรีจังหวัดอรุณอมรินทร์ครับวิลล่าปิ่นเกล้าโดยการบริหารของสมาคมตลกและก็เปเปอร์โปสเตอร์ครับมาดูยก8ครับเดี๋ยวเข้าหาเหมือนเดิมครับตามปกติรายนี้ไม่รีบร้อนครับแต่ว่าชัวร์แล้วครับตอนนี้อาศัยความแม่นยำอาศัยแน่นอนครับสำหรับทางด้านภูสวัสดิ์ดูครับค่อยๆต้อนกลับไปแม่ดูลีลาลีลาไซมอนลาโมนี่ลีลาเหลือเกินครับบัตเตอร์ไฟครับท่านี้บัตเตอร์ไฟแบบโมฮัมเหม็ดอาลีครับลูกนี้ครับสไตล์นี้โมฮัมเหม็ดอาลีครับเจ้าตำรับลอยละล่องดุดผีเสื้อครับแต่ว่าต่อยได้เก็บตัวราวกับพุ่งแต่ว่าไม่สนใจครับหูสวัสดิ์นั้นจิ้งหมัดขวาครับต้องวิ่งเร็วเลยครับประเภทวิ่ง100เมตรแล้วครับลาโมนี่เบียดติดๆครับไล่ครับแต่ว่าไล่ไม่จนดูครับโยกศีรษะพิ้วจริงๆครับราโมนี่จิ้งหมัดขวาโดนครับแล้วก็จังหวะโยกหลบต้องชมครับว่านักมวยที่โยกศีรษะได้เร็วแล้วก็โยกหลบคู่ต่อสู้ได้ดีนั้นมาเวลัสมาวินแฮกเลอร์ครับอดีตยอดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทครับของมวยโลกทุกสถาบันยกแบบนี้สไตล์อย่างนี้ครับกรรมการต้องเตือนราโมนี่ครับว่าไปกดศีรษะเขาครับดูครับการป้องกันตัวไม่สนใจครับคุณสวัสดิ์ตัดล่างสลับบนครับพยายามจะกอดครับดูครับพยานดานเจอตัดลำตัวทำท่าตัวแข็งแต่ว่ากรรมการบอกว่าโดนต่อยใต้เข็มขัดต่ำกว่าเข็มขัดครับอยู่โอเคไหมนี่ครับความเก่าความเก่าดูได้ง่ายๆครับสำหรับทางด้านไซมอนลามิโน่เอาครับกรรมการเตือนครับบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับลัสวอร์นิ่งแม่จริงๆแล้วราโมนี่เองครับก้มต่ำครับดูครับไม่โดนตรงขานะครับไม่คิดเราจะเห็นเลยไม่ได้โดนเจอหมัดซ้ายกระแทกครับหมดยกครับโอ้แม่ลูกนี้ครับโดนขาครับไม่ได้โดนกระจับหรือว่าโดนลำตัวต่ำกว่าลำตัวตรงไหนครับแต่ว่าลีลาครับลูกเล่นเยอะขอบคุณคุณประสานบุญไพศาลดีหรอกครับเจ้าของครัวแสงสีฟูชาเลบางขุนเทียนที่กินที่เที่ยวที่เดียวถูกและอร่อยกว่าครับที่นี่ครับที่จัดรายการมวยในวันนี้แล้วก็ขอบคุณ AT เพื่อนเกษตรไทยครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโทนับเย็นตริกไบโซเล็กเฟลร็อกเชล
คุณรงค์ว่าผู้จัดการทวิสเตชันครับผลิตอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดไทยฮิสเอ็กเชนจำกัดโดยคุณโอฬารจารุจินดาไอบ้านมอนิสตาร์ขยับไปเบอร์ห้ามาตรฐานไอโซ 9,200 ตอนนี้ต้องตีกันเชียงครับไซมอนลาโมนีตีกันเชียงครับมาหากันเชียงยาวเลยครับไม่ใช่กันเชียงสั้นคุณสวัสดิ์นั้นอาศัยการซิกซ้อมที่ยอดเยี่ยมครับซ้อมมายอดเยี่ยมมากโดนเยอะนะครับไม่ได้โดนน้อยแต่ว่าไซมอนลาโมนีก็ผ่านไม่ไหวครับความกดดันของคนนั้นคุณสวัสดิ์นั้นโดนทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกมาเยอะแยะครับมาต่อยมวยสากลโดนขนาดนี้จึงไม่ค่อยสะทกสะท้านเจอครับซ้ายสวนแล้วก็ขวาครับแม่ดีว่าติดจ่ายครับยิงหมัดขวาลุกอ้าวครับเบียดติดครับต้องใช้ความเร็วของสายตาครับดูครับไม่ธรรมดาจริงๆครับประไซมอนแล้วดูครับพอเข้าใกล้แล้วแกกอดอ้าวกรรมการเตือนครับบอกว่าเตือนแล้วต้องถอยครับสั่งเบรกแล้วต้องหยุดครับไล่ยังไงก็ไล่ไม่จนครับราโมนี่โตครับอ้าวครับหมัดขวาโดนแล้วครับคุณสวัสดิ์เองก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับ1 2 3ต่อโดนนะครับของเรานั้นแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดนพอๆกันครับแต่เขาโดนแล้วกระเด็นครับคุณสวัสดิ์โดนแล้วเพียงแต่หน้าสะบัดแต่ว่าไซมอนลาโมนี่นี่โดนแล้วกระเด็นกระดอนครับโอ้ต้องใช้ฟุตเวิร์คเข้าช่วยนะครับดูครับแก่พริ้วครับแต่ว่าความสดครับของคุณสวัสดิ์นั้นเดียติดไปครับ1 2 3วางสลับโบนยิงขวาโบนครับแล้วก็ซ้ายครับดูครับอัปคัทแม่ดูการป้องกันครับของราโมนี่แต่ว่าไม่ยอดทอครับเดินหมัดครอสขวาครับของราโมนี่ดูครับยิงหมัดคุณสวัสดิ์เองโดนเยอะเหมือนกันครับวันนี้อาศัยความแข็งแกร่งครับดูครับเบียดติดโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าเจอของแข็งของจริงครับผ่านไปได้นี่ถือว่าได้ดีกรีเลยครับคุณสวัสดิ์ไซมอนโยนเครื่องบินมานี่บอกว่าแชมเปี้ยนครับอยากจะได้แล้วเกินแบนตัม PABA นี่โอ้โหดูกันแรกครับคู่นี้แรกกันใกล้ๆครับต่างคนต่างโดนไซมอนต้องพลิ้วออกครับแต่ว่าพลิ้วไม่ออกครับตอนนี้ของยกที่ผ่านโดนเต็มๆหมัดครับแต่ว่าดูครับยังทนทานจริงๆครับมาถึงยกที่10แล้วครับแม่รวดเร็วเหลือเกินขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนวันนี้กระทิงแดงไร้ด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับครับกาแฟกระทิงแดงมีจำหน่ายแล้วทั่วไปครับรสชาติเข้มข้นคุณเฉลียวอยู่วิทยารวมทั้งเครื่องดื่มลูกทุ่งคนไทยหัวใจลูกทุ่งครับขอบคุณคุณไพศาลฉัตรเลขาวันนี้ครับบริษัทเลสเซงเทรดดิ้งจำกัดรุ่งเรืองทัวร์ครับโดยคุณชเวงลักษณะวิลาศ082-02-280-0736-9พาท่องสุขทั่วทุกแดนครับแล้วก็ที่สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิงครับขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ครั้งที่3 13-19 ธันวาคมคนนี้ครับเวลาถูกถึง 24:00 น.ณกาเชิงดอยเลือกซื้ออาหารรสชาติอร่อยราคาประหยัดกว่า100ร้านครับศิลปินกองทัพนะครับมากมายตลกชื่อดังชมฟรีตลอดงานครับมาเหมือนเดิมครับสไตล์เก่าครับไซมอนใช้ความเก่าครับใช้วิ่ง100เมตรเลยไม่ได้วิ่งธรรมดาโอ้โดนครับยกที่10นะครับโอ้โหลูกนี้แปลครับโดนขวาของบุญสวัสดิ์เข้าไปอ้าวยังไงครับไม่เคยโดนน็อกนะครับไซมอนวันนี้นะครับจะโดนหรือเปล่าจากแอฟริกาไอบีโอไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยครับไซมอนคือไม่ไหวครับแล้วก็หลับนะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูครับการนอนของแกครับเป็นท่านอนเลยครับแม่ปางสายญาติไปเลยครับโอ้เอาครับนับถึง9ครับท่านผู้ชมครับไหวไม้ครับเอาครับยังมีสติครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้ยยังมีเวลาครับแล้วก็นี่ครับพยายามต่อครับคุณสวัสดิ์ไม่ปล่อยแล้วครับจะเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่าครับโดนน็อกหรือไม่น็อกครับแล้วก็ดูครับไม่ไหวแล้วครับเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกครับใน21ไฟท์ของเขาครับไซมอนราโมนีโอ้โหแล้วก็วันนี้ครับไม่น่าเชื่อครับนี่คือทายาทของเขาทรายแกล็กซี่ครับโอ้ดูครับน้ำตาของคุณสวัสดิ์เดี๋ยวพักชมโฆษณาเอาครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้ครับนี่คือภาพแห่งความภูมิใจครับแล้วนี่คือภาพของคนที่แพ้น็อกเป็นครั้งแรกครับไซมอนยังไม่เชื่อตัวเองเลยครับว่าตัวเองแพ้ได้อย่างไรครับดูครับนี่ครับยังงงอยู่ครับแล้วไปดูทีมดูผลงานของผู้ชนะครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มเป็นอย่างไรครับแม่หน้าตานั้นสีหน้าครับแสดงถึงอาการดีใจครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับว่าลงอย่างไรครับ
เดี๋ยวก่อนชมภาพช้านั้นเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ยังไม่มีทีท่าครับเจอหมัดฮุกซ้ายครับแล้วเจอแลกกันครับโดนคนละหมัดแล้วก็ลงครับปางสายญาติมาดูอีกมุมครับจังหวะที่พุนสวัสดิ์ต่อยขวาแล้วเข้าสวนซ้ายครับแล้วนี่ครับหมัดนี้แล้วก็ลงเลยครับดูครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดหลังครับท่านผู้ชมครับย้ำครับย้ำแล้วก็กรรมการเห็นว่าถ้าหากปล่อยไปครับจะเป็นการฆาตกรรมบนเวทีและเป็นการแพ้ครั้งแรกของไซมอนราโมนี่นี่ครับดูกันอีกมุมครับนี่ครับเจอโดนต่อโดนครับฮุกซ้ายกับซ้ายครับคุณสวัสดิ์เราก็แตกนะคุณสุชาติครับมาดูภาพชายอีกมุมครับนี่ครับเป็นชุดสุดท้ายครับก่อนที่จะยุติการชกครับแล้วนี่ครับกรรมการนั้นบอกว่าไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหสะใจครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักชมโฆษณากันสักครู่ครับมาดูบนเวทีกันอีกรอบท่านผู้ชมครับนี่ครับแม่ยอดแชมป์โลกครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์อดีตแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทครับหรือว่าไลท์เวนเตอร์เวทของสภามวยโลกครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับผู้ชนะครับภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับชนะน็อกในยกที่10ขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านประชามาลินนนท์ข้าเข็มขัดแชมป์เปี้ยนครับแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันเฮียคุยครับคุณประสานบุญไพศาลดิโลกครับเจ้าของครัวแสวงซีฟู้ดที่กินที่เที่ยวที่เดียวถูกและอร่อยกว่าครับนี่ครับยอดแชมป์เปี้ยนพับบาครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมเอาครับแล้วก็ผู้ที่จะมอบรางวัลพิเศษครับปอกุ้งเผารัชดารัชดาคาบาเร่ครับบัตรรับบรรหารบัตรชมคาบาเร่มูลค่า 12,000 บาทครับ23นี้ฮิวโก้ครับที่ปอสืบสารอุดมสุขครับแล้วก็ท่านที่จะมอบรางวัลท่านต่อไปครับมอบได้เลยครับเวลานี้มีจำกัดนี่ครับยอดแชมป์ของเราในห้างมานกสุนีครับแห่งสกินเดียวแล้วก็เสือเสือตัวครับอาจารย์กว้างรอบครอบคุณอริศสิงห์วังชาท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่นะครับดุมชกกันระหว่างนักมวยทางด้านมวยขณะนี้นั้นเพลงชาติไทยและเพลงชาติญี่ปุ่นนั้นได้ผ่านขั้นตอนไปแล้วนะครับโฆษกสนามกำลังประกาศแนะนำแชมเปี้ยนคือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครับซึ่งปีนี้เป็นจะเพศพอดีครับนักชกใจเพชรจากบัวใหญ่โคราชนะครับอยู่ข้างขวามือของแชมป์เจ้ากรก็คือยอดผู้จัดการครับเสียนาวครับคุณวิรัติวชิรารัตนวงศ์นะครับบนเวทีนั้นทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับนักชกนั้นพร้อมกันแล้วครับแต่ว่าเมื่อเวลา 17:18 นาทีซึ่งเป็นการเปิดตัวแชมเปี้ยนโลกชาวไทยคือพงศักดิ์เล็กเดินออกจากห้องแต่งตัวแล้วครับปรากฏว่าเจ้าที่เสียงของที่ชูโอยิมเนเซียมครับเปิดเพลงเย็นๆเศร้าๆครับแบบจืดชืดเลยครับแต่ในกระดาษเดียวกันครับหลังจากนั้นอีก2นาทีต่อมาพอฮิเดโบะ